อารามจะเล่นกับอาจารย์ครับอาจารย์จะโดนนะครับอารามเล่นกับน้องก็ไม่ท้าทายครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอารามท้าอาจารย์เล่นด้วยนะครับอาจารย์พอจะเล่นกับอารามได้ไหมได้เลย อารามจะโดนฆ่าสิทธิ์จะล้างครูโอ้อาจารย์จะตีอารามกองพวกนี้เอาไว้เพื่ออะไรครับอันนี้ตีสัญญาณสื่อบอกให้รู้ว่าวันพุธเนี่ยจะเป็นวันพระนะต้องเตรียมข้าวป่าอาหารไปทำบุญที่วัดเราจะไปทำอะไรต่อครับอาจารย์ไปเรียนมวยไทยโอ้แรงกว่านี้ได้ไหมแรงเลยโอ้เจ็บเลยโต้เขาเล่นเกมอะไรครับขี่ม้าลบกันครับอ๋อนี่ขี่ม้าสามารถที่จะอุ้มอารามได้ไหมแบกอารามได้ไหมไม่มีใครที่จะแบกอารามได้รู้ไหมอารามหนักประมาณ90โลเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องมาขี่อารามดีกว่าเนาะโอเคขอขี่ทุกคนในเวลาเดียวกันเลยฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องมากันคนบ้านป่าหน้าตาเหนื่อยครับพี่น้องรอบเดียวก็พอแล้วครับน้องโตได้โตดีโตได้นี่เป็นอะไรเป็นคนเป็นคนโอเคต่อไปอารัมจะสอนวิธีเล่นเกมแบบฝรั่งครับเพราะว่าน้องก็สอนอารัมบ้างอารัมต้องสอนกลับไปบ้างเนาะน้องอยากจะเรียนเกมฝรั่งไหมอยากเรียนแต่ละคู่จะต้องแตะก้อนหินที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วก็กลับมาแตะตรงนี้ถึงจะชนะได้ครับเล่นไม่ยากถ้าหากจะเล่นแม่เนื้อเย็นเล่นไม่ยากเลยถ้าเล่นไม่เป็นขวัญอ่อนที่จะสั่งสอนให้เองตามอาดามจะแสดงฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนี่ครับเย้ พี่ลองดูฝีมือของฝรั่งป๊อกป๊อกพร้อมจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือยังพร้อมแล้วอ
ข้างหลังอ่ะนะมันก็มีเด็กๆกำลังซ้อมฟ้อนนะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามมากแล้วเห็นว่าเขาดัดนิ้วได้เก่งด้วยไม่เหมือนอดัมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่านะไปหาครูครับครูที่สอนวิธีฟ้อนแล้วอดัมจะได้ลองฟ้อนดูนะครับว่าอดัมจะทำเป็นหรือไม่เป็นนะครับสวัสดีครับครูครับพอดีมีคนบอกว่าครูจะสามารถสอนวิธีฟ้อนให้กับอดัมได้ดัดนิ้วได้ไงอ่ะเพราะว่าเวลาก่อนจะซ้อมเด็กเขาจะมีดัดนิ้วเขาจะดับมือเขาจะของผมมันแข็งไปหน่อยแต่แข็งเนี่ยถ้าหากว่าฟ้อนเข้าจังหวะแล้วก็สวยค่ะอดัมจะไปฟ้อนบนเวทีกับเด็กๆจะตั้งใจเรียนแบบให้เหมือนเด็กๆให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับเราเริ่มร้องรำวงสาวสวยอยู่ยางงผมมารำรำสามารถอยู่ชายใจการฟ้อนเมื่อกี้กับเด็กๆมันยากกว่าที่ผมคิดไว้ครับนึกว่ามันจะเป็นการเต้นที่แบบง่ายๆแต่ที่จริงมันเป็นศิลปะมากกว่าที่ผมคิดนะครับเพราะเขากล้าที่จะสอนอดัมการฟ้อนอดัมก็กล้าสอนภาษาอังกฤษให้เขาด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะซึ่งกันและกันนะครับ A B C D อักษร4นี่คือบันไดนักเรียนรัก What's your name? My name is Som O ถ้าพูดดังๆอดัมก็จะฟังรู้เรื่องครับถ้าพูดแบบ My name is Som O อดัมแบบอะไรนะน้องก็โชคดีที่ได้มาอยู่ในที่ที่ดีอย่างนี้ครับที่สวยงามบรรยากาศสงบฝรั่งก็มีอย่างนี้น้อยเหมือนกันที่เมืองนอกไม่ค่อยมียังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักครับจำได้ไหมภาษาอังกฤษว่าไง Good to meet you Good to meet youอดัมจะมาหากายศาสตร์ครับเห็นว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้จะมีขายครับขนมหมดจ้าโอ้ยโทษครับยังมีกายศาสตร์ขายอีกไหมครับหรือว่ามันหมดแล้ววันนี้หมดแล้วโอ้ยแล้วมีของฝากอะไรอื่นๆที่เป็นของท้องถิ่นไหมครับก็มีภาษาจีนนะครับเดี๋ยวขอดูได้ไหมครับสรุปแล้วนะไม่ได้กินกายศาสตร์วันนี้ครับได้แต่ขนมที่อาจจะคล้ายๆกายศาสตร์นะครับแต่มันไม่ใช่ขนมกายศาสตร์จริงๆนะครับโอ้ยขอบคุณมากสรุปแล้วพี่คนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านที่นี่ก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างก็เลยมาแบ่งปันแผ่นนึงให้กับประดำกินนะครับอร่อยมากครับก็รู้สึกสบายมากที่ได้ไปพักอยู่ที่สระบุรีที่โฮมสเตย์กับเป็นคนที่น่าประทับใจมากเป็นคนที่ชอบพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตัวเองมากๆแล้วแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นเขาได้สอนหลายๆอย่างที่อดัมไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการฟ้อนสอนวิธีตีกลองด้วยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่จะมีจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพขนาดนี้ที่ไม่แออัดไม่จอแจไม่มีมลพิษอยู่แบบสบายๆครับแล้วพบกับอดัมและเพื่อนๆกับรายการฝรั่ง
ป๊อกป๊อกนะครับทาง Travel Channel Thailand นะครับเราจะสามารถไปป๊อกป๊อกประตูบ้านของชาวบ้านในหลายจังหวัดนะครับเจอกันเลยโอ้ยไม่ต้องถ่ายแล้วครับพอแล้วเห็นถ่ายทั้งวันทุกวัน